ครับสวัสดีครับผมบานครับแล้วผมไปอยู่ที่ยูนะครับซีซั่นนี้ก็เป็นสิ่งที่แม่ๆผมหรือว่าใครๆหลายๆคนรอคอยมากเพราะว่าเป็นการที่ผมมีคู่ครั้งแรกจากการถูกโหวตนะครับผมที่ทุกคนโหวตกันเนาะใช่ครับก็อยากให้ทุกคนมาติดตามบทบาทที่ทุกคนรอคอยจากผมนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมกับ Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นวายรักซีซั่น2ครับเมื่อกี้ถามว่าไงนะครับก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจากซีซันก่อนเนี่ยสตอรี่มันค่อนข้างแบบคลุมเครือใช่ไหมฮะแล้วพอมาซีซันนี้เนี่ยทุกอย่างมันเริ่มแบบชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยขึ้นข้นมากขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามจริงนะครับว่าบทสรุปเรื่องราวความรักของหมอธนูกับวายุแล้วก็คู่อื่นเนี่ยใช่เป็นยังไงเพราะว่าคู่ของเราก็มีคุณปาราวีนะครับที่กลับมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเนาะใช่แล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะเจาะกับผมกับพี่ธนูกำลังจะโอเคกันพอดีครับผมยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เอาใจช่วยวายุด้วยนะครับดราม่าเรื่องดราม่ามีอยู่แล้วครับผมมีอยู่แล้วเพราะว่ามันเข้มข้นมากผมบอกเลยว่าซีซั่นนี้หนักไหมสูสีกับซีซั่นก่อนเลยนะเพราะมีหลายคู่ด้วยที่ดราม่าไม่ใช่ว่าแค่พวกคู่ผมคู่เดียวครับส่วนมากคู่เราไม่ได้ดราม่าหนักขนาดนั้นแต่ว่าจะมีเรื่องอื่นๆให้ดราม่าอีกครับผมเหมือนอารมณ์เป็นคอนฟลิกต์ระหว่างความสัมพันธ์นะครับที่เข้ามาใช่ใช่แต่ไม่ได้เสียงที่ตื่นเลยนะจ๊ะผมยังนั่งกรี๊ดอยู่ข้างล่างเลยครับยิ่งกว่าเดิมไหมครับยิ่งกว่าเดิมไหมโอ้โหมันยิ่งกว่าเดิมมากๆครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าผมยังไม่เคยเจอซีนอย่างนี้มาก่อนตั้งแต่เล่นวายมาแล้วรอบนี้เป็นครั้งแรกครับจริงๆบนเลิฟซีนความเป็นหวานไปเลยหอมหวานเลยครับผมบอกเลยยังไงก็อย่าไม่อยากสปอยเยอะครับผมโอ้ยมีหวานกว่านี้เยอะครับหวานกว่านี้เยอะมากครับต้องไปติดตามใน Gen Y The Series ซีซั่น2โอ้โหอุ๊บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ติดตามกันพอดีงั้นแน่เอาเป็นว่าไม่ยอมแพ้ใครแน่นอนนะแพ้คิดหนาไม่ก่อนจะใจยอมเล่นครับโอ้ยผมจริงอะโลผมสบายสบายอยู่แล้วครับต้องนัดแรกกันยังไงครับอะไรนะเทคกินมาเนี่ยก็มุมละเทคแต่ว่าหลายมุมครับใช่แล้วแสดงว่าต้องจุบหลายรอบคือการเท่าไหร่ก็แน่นอนครับเพราะว่าขยี้ให้เข้มข้นมากซีนนี้คือดีแน่ๆครับยังเกิดกันอยู่ไหมครับครับ5432อะไรนะครับขอโทษนะครับยังเขินกันอยู่ไหมครับยังเขินกันอยู่ไหมไม่ก็มันก็ต้องมีบ้างอะเนาะแบบมันเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแล้วก็เพิ่งมาเข้าซีนกันได้แบบ1 2ซีซั่นเนาะก็ต้องทำความรู้จักกันมากกว่านี้แต่ว่าจริงๆก็เฮ้ยก็แอบ
เขินอยู่เรื่อยๆครับผมว่าผมไม่เขินนะแต่ว่าเขาจะเขินหรือเปล่านี่ก็ต้องถามเขาเองขี้โม้ครับขี้โม้อย่าไปเชื่อครับมาดูกลับมาแล้วมีเรื่องถามมาถึงเรื่องกลับมาดีๆเนี่ยคุณใช่ไหมลงมาแล้วมีเรื่องเรื่องนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเราข้ามเรื่องหุ่นไปเลยได้ไหมครับเริ่มคือมันไม่เรียกว่าคอนติเนียครับมันเรียกว่าเป็นหมอธนูในอีกเวอร์ชันมากกว่านะครับเพราะว่าด้วยความที่โตขึ้นก็อาจจะแบบล่ำขึ้นล่ำขึ้นแต่ว่ายังแซ่บเหมือนเดิมเอาสัมผัสมาแล้วครับรอไปดูรอไปดูครับจริงๆก็ไม่คิดว่าจะเห็นในทีเซอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ดูมาก่อนตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันโอเคแฮปปี้มากครับผมเห็นทุกคนมีความสุขตามผมก็ดีแล้วครับผมแค่นี้ผมแฮปปี้แล้วครับแค่ทีเซอร์ออกมาทุกคนชอบก็ขอบคุณมากๆเลยครับหายเหนื่อยไปปอดนึงครับครับผมมีความกังวลกับกระแสตอนนี้เป็นที่ทำให้เราทำไม่ได้ไม่ครับผมก็ไม่ได้กังวลกับอะไรครับผมเพราะว่าผมคิดว่าเราเหมือนกับแข่งกับตัวเองมากกว่าเอาชนะตัวเองมากกว่าครับผมใช่ใช่ไม่ได้ต่างครับขึ้นปกจริงๆเราขึ้นปกของแพลวแล้วก็ลิขสิทธิ์ครับชุดสัปดาห์สุดสัปดาห์แล้วก็มีในเล่มของอะไรนะลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ครับก็เป็นการถ่ายแฟชั่นด้วยกันครั้งแรกนะฮะก็มันก็รู้สึกเป็นอีกงานนึงที่เราเพิ่งทำด้วยกันครั้งแรกครับผมก็ยังต้องแบบเรียนรู้กันครับผมแต่ว่าทุกอย่างออกมาด้วยดีครับผมคอนเซ็ปต์อะไรบ้างที่ถ่ายก็เป็นแฟชั่นนะครับเป็นหลากสีบ้างเรียบๆบ้างขาวดำอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบแฟชั่นจ๋าๆนะครับกระแสตอบรับจากแฟนคลับก็ชอบครับน่ารักครับน่ารักจริงก็เห็นอยู่ประจำนะครับเพราะว่าแม่แฟนๆก็หาให้การตอบรับเราเป็นอย่างดีครับผมแฮชแท็กดุนบาสอะไรที่เกี่ยวกับดุนบาสจะขึ้นที่1ที่2อะไรอย่างนี้ตลอดเลยครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วก็ผลักดันเราให้ขึ้นเทรนด์นะครับผมเราไปเห็นแรกๆของปีว่ากดดันไหมคะหมายถึงว่าเป็นของปีหน้าเป็นเรื่องแรกไม่กดดันนะครับผมว่าเราทำงานเราก็ตั้งใจทำให้ออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทีมงานก็สุดยอดอยู่แล้วครับผมยังไงก็ออกมาดีแน่ๆครับครับ